ติเหตุกับเรื่องเหล็กไหลก็แล้วกันไม่ใช่อยู่โยงคงกระพันไหลจริงๆไหลทะลุจากข้างหลังมาถึงข้างหน้าเลยค่ะนี่จากกระจกหลังไปถึงตะโปงด้านหน้าค่ะคือรถที่บรรทุกเหล็กเป็นพิกัพเนี่ยขับไปชนท้ายเขาแล้วเหล็กที่บรรทุกมาไหลพุ่งไหลทะลุไปถึงข้างหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะออกกระจกหน้าเลยนะคะทะลุไปถึงฝากระโปรงพังยับเยินนะคะน่าหวาดเสียวนะคะเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน3คันบนถนนราชพฤกษ์ขาออกทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกอะค่ะการจราจรติดขัดนานเลยนะคะโอ้นี่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เนี่ยมันหวาดเสียวนะพวกที่ขับรถบรรทุกสิ่งของเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะประมาณเหล็กไหลเนี่ยท่อไหลก็มีเสาไหลก็มีแต่นี่เหล็กไหลเลยโอ้โหอ่ะ